มีคนหลังไมค์มาถามผมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ Facebook เนี่ยปรับอัลกอริทึมแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าค่าโฆษณาของ Facebook เนี่ยครับก็จะสูงขึ้นนะครับด้วยการที่มันมีเรื่องของสล็อตเนี่ยในการที่อยู่หน้านิวฟีดเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันในการที่จะบิดกันเพื่อที่จะได้ reach มันเนี่ยก็แพงขึ้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้เองคนก็โถมไปทำ Facebook Ads ซะเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วเราไปทำ GoogleAdWords ดีกว่าไหมนะครับเราไปทำในสิ่งที่ชื่อว่าโอเคการซื้อคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยนะฮะถามว่าดีกว่ากันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการเถียงเลยครับว่างั้นคุณแก่ครับเรามีเงินเท่าเดิมเนี่ยนะครับเราจะเอาไปลง Facebook เท่าไหร่แล้วเอาทำ Google เท่าไหร่นะฮะหรือว่าอันไหนดีกว่าอันไหนอย่างเงี้ยนะครับเอาจริงๆผมก็ตอบไม่ได้หรอกครับนะฮะคือการที่จะบอกว่าอะไรดีกว่ากันเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องยากนะฮะเพราะว่าคุณจะเห็นว่าการใช้งานของทั้งตัว Facebook Ad แล้วก็ตัวเรื่องของ Google Ad เนี่ยนะครับเรื่องของการที่จะซื้อไอ้พวก Google Search SEM เนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าขณะที่ตัว Facebook เนี่ยมันคือเรื่องของการที่ซื้อ Ad ก็คือการซื้อให้คอนเทนต์ของเราไปอยู่บนหน้าของคนที่เรากำลังต้องการเขานะครับซึ่งเขาจะใช้งาน Facebook ปกติเนี่ยก็คือการที่ browsing คอนเทนต์ต่างๆนะครับคือการเล่นคอนเทนต์บนหน้านิวฟีดของเขาแล้วเขาเจอโฆษณาของเรานะครับขณะที่ของ Google เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่คนเนี่ยกำลังต้องการอะไรบางอย่างก็เลยพิมพ์ search เข้าไปใน Google แล้วคนต่างๆก็แย่งกันทำการที่จะประมูลเพื่อที่จะไปซื้อคนๆนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของพฤติกรรมการใช้งานเนี่ยนะครับทั้งตัว Facebook กับตัว Google เองเนี่ยถ้า2เคสเนี่ยนะครับมันใช้งานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการจะบอกว่าอะไรดีกว่ากันก็คงจะพูดยากที่พูดอย่างนี้เพราะว่าสินค้าบางสินค้าเนี่ยคุณทำ Facebook Ad อาจจะดีกว่าหรือทำ Instagram Ad เนี่ยเป็นต้นคือช่วงที่คนกำลังหา inspiration หรือใช้ไปอะไรไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นคุณทำเรียกว่าร้านขายเสื้อผ้าผมจะเห็นว่าร้านขายเสื้อผ้าจำนวนมากเลยนะครับเรียกว่าใช้ Facebook หรือ Instagram เนี่ยในการที่จะสร้างรายได้ตัวเองเยอะมากเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาที่จะหาเสื้อผ้าต่างๆอะไรเงี้ยนะครับบางทีเขาไม่เซิร์ช Google หรอกครับแต่เขาเปิด Instagram แล้วก็ดูรูปสวยๆดูว่าเอ้ยมันมีร้านไหนสวยๆบ้างนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นของพิธีการใช้เรียกว่าจะใช้ดิจิตอลในการที่จะซื้อสินค้าประเภทพวกเสื้อผ้าหรือเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือวิธีคิดของการที่จะใช้ Facebook แล้วก็ทั้ง Instagram Ad แต่มันเหมาะกับสินค้าบางประเภทขณะที่สินค้าบางประเภทเงี้ยนะครับบางทีการใช้ Facebook อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เลยครับเช่นเรื่องบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าคำถามคือถ้าเกิดว่าคุณจะไปร้านขายแบตเตอรี่รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณทำ Facebook เนี่ยคำถามคือคุณว่าคนที่เปิด Facebook ทุกวันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ต้องการคุณหรือเปล่าครับคือเขาอาจจะไม่ต้องการคุณเพราะมันการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ใช่สินค้าที่แบบว่านึกแบบว่าวันนี้คือดีวันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่กันดีกว่านะฮะคงไม่ใช่ใช่มั้ยฮะเราจะเห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับรถยนต์เนี่ยมันจะเปลี่ยนกันต่อเมื่อแบตมันหมดคือมันคืออยู่ในสถานการณ์มาสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าพอสินค้าประเภทนี้ในการขายจริงๆคือไปขายอยู่บน Google น่าจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะถ้าเกิดแบตรถยนต์หมดคุณก็จะทำการเซิร์ชแล้วก็ทำการที่จะดูว่าเอ้ยมีร้านไหนที่รับในการที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้บ้างแล้วคุณก็ไปซื้อคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับเนี่ยผมเล่าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเพราะผมอยากบอกว่าทั้ง Facebook ทั้ง Google มันมีดีมีเสียคนละแบบเพราะว่าคนใช้งานมันเป็นคนละประเภทกันนะฮะวิธีที่คนคาดหวังก็ไม่เหมือนกันนะครับที่เรายกตัวอย่างมาเรื่องของเสื้อผ้ากับเรื่องของแบตเตอรี่ยนต์เนี่ยใช้เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะสุดๆไปเลยนะครับแต่บางธุรกิจเนี่ยมันก็สามารถคุ้มแบบว่านะฮะไปด้วยกันได้นะครับอย่างเช่นธุรกิจของผมทำธุรกิจเทรนนิ่งเงี้ยนะครับผมก็จะมีเรื่องของการทำ Facebook Ad เพื่อที่จะโปรโมตไปให้กับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของผมได้รู้จักว่าตอนนี้ผมมีธุรกิจนี้อยู่นะผมมีความสนใจถ้าใครมีความสนใจเรื่องของเทรนนิ่งนะครับก็มาเรียนกันได้อะไรอย่างนี้ได้อันนี้คือการทำโปรโมตแบบพื้นฐานก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ต้องการสนใจจริงๆแล้วก็บางทีเขาอาจจะรู้จักผมนะครับคือเขาต้องการอ่ะคือเรารู้ว่ามันมีคนที่ต้องการเรื่องพวกนี้อยู่แล้วต้องการเซิร์ชหาอยู่นะครับแล้วก็เขาอาจยังรู้จักผมก็ซื้อโฆษณา Google Ad ด้วยกันแล้วก็ผมก็บาลานซ์นั่นเองนะฮะถามว่าอะไรดีกว่าไหนเนี่ยผมคงไม่สามารถที่จะบอกได้จนกว่าที่ผมจะเห็นตัวเลขนั่นเองครับผมก็คงต้องเอา result ของทั้ง Google Ads ตัว AdWords เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวของ Facebook Ad เนี่ยมาดูกันว่าผลเนี่ยเป็นยังไงนะครับ impression เท่าไหร่เรื่องของ click through rate เท่าไหร่ทั้ง2อันเนี่ยมีอันไหนที่โอกาสสร้างเกิด
ในเรื่องของการซื้อขายมากกว่ากันก็ประเมินคร่าวๆกันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับการที่คุณจะไปฟันธงว่า Google ดีกว่า Google กับ Facebook อะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วมันต้องดูจากหลายๆปัจจัยนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยธุรกิจเองก็คงจะไม่มีปัญหาเลยเพราะคุณก็มีเงินในการที่จะบาลานซ์ทั้ง2อย่างได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น SME หรือคนที่มีธุรกิจมีงบประมาณน้อยนะครับก็อาจจะต้องชั่งน้ำหนักนิดนึงชั่งน้ำหนักย้ำนะครับกลับไปคิดเยอะสินค้าของคุณเนี่ยนะครับคนซื้อของเนี่ยเขาซื้อของกันในโหมดไหนนะฮะแล้วเขาเวลาคนซื้อของเนี่ยเขาซื้อของผ่านช่องทางแบบไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยนะครับอย่าลืมว่าสินค้าของคุณอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับการใช้ Google และบางสินค้าก็ไม่เหมาะตอบโจทย์กับการใช้ตัว Facebook ด้วยเหมือนกันนะครับลองไปคิดกันดูนะครับ